ฟาร์มที่เราได้สร้างไปในเอพิโซดก่อนค่ะก็คือเจ้าฟาร์มรังผึ้งเนี่ยมันดีค่ะแต่มันมีปัญหาปัญหา2 อย่างค่ะก็คือการที่รังผึ้งมันกระเด็นออกจากฮอปเปอร์กับอีกปัญหาหนึ่งค่ะก็คือเราให้อาหารแก่ผึ้งยากผึ้งก็เลยผสมพันธุ์ยากนั่นเองวันนี้เราจะมาแก้ไข2ปัญหานี้ค่ะก่อนอื่นนี่สวัสดี Wandering Trader ค่ะพ่อค้าเร่ร่อนนั่นเองเดี๋ยวได้เนี่ยอยู่นิ่งก่อนอยู่นิ่งๆก่อนนี่ค่ะโอเคเราทำอะไรเอ่ยเราไม่สามารถตี Wandering Trader ได้โดยตรงค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เจ้าลามะถุยน้ำลายใส่เราเนาะแล้วเราก็จะโดนดาเมจนั่นเองเราต้องค่อยๆนี่ฆ่าเขาค่ะทางอ้อมด้วยการจุดไฟเขาตายนั่นเองเหมือนเจ้าวันเดอริงโง่ๆใช่ไหมเดินมาค่ะโดนไฟเหยียบตายอะไรแบบนี้ลามาก็จะไม่กดเครื่องเราเรียบร้อยตายละทีนี้ก็มาเลยค่ะขี่หลังลามาจับเขาให้เป็นพวกของเราขี่จนกว่าหัวใจจะขึ้นไหนหัวใจขึ้นแล้วงั้นแปลว่าเราก็สามารถใส่อานมาได้ค่ะอีกตัวหนึ่งมาเลยนี่ขี่ไปเรื่อยๆค่ะนั่งไปนั่งต่อสินั่นแหละหือดื้อเป็นเหมือนม้าพยศแต่อันนี้เป็นลามะพยศค่ะเมื่อไรจะได้หัวใจขึ้นละเรียบร้อยค่ะเชื่องแล้วเราก็ได้ลามะ2ตัวก็มาจูงทั้งคู่มาเลยผูกลามะไว้ตรงไหนดีนะนี่แล้วกันมาอย่างแรกวางโต๊ะคราฟมาเลยแล้วเราก็คราฟของที่จำเป็นค่ะในการผูกลามะนั่นก็คือรั้วนั่นเองตรงนี้ดีกว่ามาวางไปค่ะแล้วก็คิดว่าชึบนี่เรียบร้อยผูกแล้วตอนนี้เราก็ได้ลามะมาค่ะสวยงามเลยนะเป็นพรมที่พิเศษด้วยค่ะเพราะพรมอย่างนี้หาได้จากจาวันเดอริงเทรดเดอร์เท่านั้นนั่นเองนี่คือทางค่ะที่เราเตรียมไว้เพื่อขุดลงไปยังเหมืองข้างล่างแต่ไปมาขุดได้สักพักก็รู้สึกขี้เกียจจะขุดทางแบบนี้ทำไมใช่ไหมมันแบบเสียเวลาอ่ะดิ่งลงไปเลยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าโอ้โหตรงนี้นั้นเป็นกราเวลสุดแสนจะอันตรายไม่เป็นไรนี่ค่ะมาการดิ่งลงไปอย่างนี้ก็เสี่ยงไหมนิดหนึ่งค่ะแต่ไม่เท่าไหร่นี่เลยลงมาคือถ้าเราไม่ซวยจริงเราก็คงไม่โดนลาวาตายหรอกแต่ถ้าซวยจริงๆนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนี่ค่ะเรายืนอยู่ตรงกลางระหว่าง2บล็อกนี้ทำให้เราขุดลงไปทางใดทางหนึ่งเราก็ยังไม่ร่วงลงไปเนาะลงไปให้ต่ำค่ะอะไรบางอย่างแถวนี้เดี๋ยวนะโอเคนึกว่าเป็นคอบบอสโตนค่ะถ้าเป็นคอบบอสโตนก็แปลว่าอาจจะมีแบบกรงสปอนอยู่หรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจในตอนนี้เราอยากได้เจ้าคอบบอสโตนมากๆค่ะโอ้โหใช้ได้ค่ะเป็นทางลงที่แบบน่ากลัวมากๆคือถ้าให้ขุดคอบบอสโตนเลยมันไม่คุ้มค่ะดังนั้นเราก็เลยลงมาวายที่7-9เนาะตอนนี้เราอยู่วายที่7ค่ะเพื่อที่จะมาขุดคอบบอสโตนใต้นี้มันคุ้มค่ากว่านั่นเองอุ้ยเหล็กไม่สนใจค่ะมีเยอะแหละ ทิ้งมันไว้ก่อนว่าใน Minecraft Azuroth แห่งนี้เรามีฟาร์มเหล็กแล้วค่ะต้องมีเหล็กจำนวนมากมายเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างนี้เหล็กที่อยู่ตามธรรมชาติไม่จำเป็นต้องขุดก็ได้ขุดไปเลยหาคอบบอสโตนค่ะกับหาสโตนนี่แหละโอเคเรสโตนขุดด้วยฟอร์จูนเรื่องโอกาสดรอปเราไม่อยากขุดด้วยซิลทัสค่ะแล้วค่อยเอาไปเปลี่ยนเป็นฟอร์จูนเนาะมันเสียเวลา2ต่อเราก็เลยขุดด้วยฟอร์จูนเลยนั่นเองกราเวลสุดแสนจันตรายนั่นไงชัดเจนค่ะทำไมถึงบอกว่ากราเวลจันตรายกับดักเสมอจนเป็นเรื่องปกติละห้ามไปยืนเหยียบกราเวลเราก็ขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้เจ้าสโตนที่เพียงพอเนาะไม่ได้ดีใจเลยใน Minecraft Azuroth มีเพชรเฟอร์อยู่แล้วค่ะได้เพชรเพิ่มนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่เ
คือใน Minecraft Azeroth ค่ะเราต้องการเพชรเพียงแค่ทำอุปกรณ์เนี่ยหมวกชุดเกราะใส่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือค่ะจำนวนหนึ่งแค่นั้นทีนี้พอเราใส่ Enchantmending ให้กับมันเนาะมันก็แบบไม่มีวันพังอยู่แล้วไงก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องหาเพชรมาเพิ่มค่ะเพื่อคราฟอุปกรณ์เพิ่มนั่นเองสบายหรือได้เพชรมาไม่ดีใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคได้ก็ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมคุณหาสโตนให้เกิดประโยชน์ได้ของด้วยยอดเยี่ยมค่ะแต่อยากได้มากกว่าคือเรสโตนกำลังจะพูดว่าเรสโตนเลย เขาส่งมาให้แล้วโอ้โหนี่อ่ะอยากได้อะไรจัดให้โน มาดูซิผลผลิตค่ะน่าจะได้อยู่มั้งโอเคใช้ได้อ่ะโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมา FK ไม่นานนี้ค่ะแล้วเราก็มาคราฟค่ะเป็นที่เลี้ยงผึ้งต่อเลย30เราจะแก้2ปัญหาเนาะปัญหาให้อาหารผึ้งยากกับปัญหารังผึ้งกระเด็นออกจากฮอปเปอร์ค่ะมาเลยตรงนี้นั้นเริ่มสุดต่อเติมค่ะวางต่อมาระบบเดิมใช้การตรวจจับน้ำผึ้งที่อยู่ในที่เลี้ยงผึ้งค่ะง่ายมากๆโอเคแล้วเราก็วางไปเลยที่เลี้ยงผึ้งก่อนเมื่อมีน้ำผึ้งค่ะเต็มในเลเวล5ใช่ไหมRedstone Compressor ตรวจจับได้ค่ะส่งกระแสไฟไปให้แก่ Redstone Repeater ค่ะที่อยู่ด้านบนนี้เขาก็จะส่งกระแสไฟค่ะมาที่ Dopper ที่มีเชียร์ให้เก็บเกี่ยวรังผึ้งออกมานั่นเองอย่างแรกสุดค่ะให้เราขุดบล็อกที่อยู่ตรงนี้ออกไปค่ะ2บล็อกประมาณขนาดนี้แล้วกันทีนี้ข้างล่างสุดนี้ค่ะให้เราวางฮอปเปอร์ได้มาหันไปทางเดียวกันตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวในอนาคตเราจะแก้ไขตรงนั้นแต่ว่ามันจะแก้ไขได้เฉพาะตอนคืนเนาะตอนที่พึ่งกลับเข้ารังหมดนั่นเองนี่ได้เป็นแบบนี้แล้ววางดินปิดมาค่ะจึ๊บนี่ถามว่าทำไมต้องถ่วงดินอ่ะต้องบอกว่าโดยปกติแล้วค่ะนี่อ่ะเป็นแบบนี้ถ้าโดยปกติแล้วใช่ไหมมันเป็นพื้นดินธรรมดาแบบนี้ค่ะแล้วเราโยนไอเทมลงไปข้างบนนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่สามารถดูดลงไปยังฮอปเปอร์ด้านล่างได้เพราะว่าขนาดของบล็อกมันสูงนั่นเองแต่ถ้าเราพูนดินค่ะเห็นไหมไอเทมสามารถที่จะดูดลงไปข้างล่างได้นั่นเองมันเพอร์เฟกต์มากๆค่ะแน่นอนวิธีพูนดินเนี่ยเราได้ไอเดียมาจากคนต่างชาติค่ะที่เขาแนะนำวิธีนี้มาเนาะก็คือการดูดไอเทมลงไปยังฮอปเปอร์ที่อยู่ด้านล่างโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นรางรถไฟหรือว่า Minecraft with Hopper ค่ะนั่นเองเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนของ Minecraft แต่ก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจง่ายด้วยเกิดบางอย่างขึ้นค่ะก็คือว่าในพื้นที่ตรงนี้นั้นถ้าเราไม่วางน้ำใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นดินปกติคืนนั่นเองโอ้โอเคตรงนี้เราต้องวางน้ำด้วยค่ะจัดไปเจ้าปลาหมึกที่น่าสงสารเดี๋ยวนายได้ตายแน่นอนถ้าขึ้นมาเกยอย่างนี้ค่ะมีโอกาสสูงมากที่เขาจะตายนะเนี่ยปล่อยไว้นี่แหละเฮ้ยตายแล้วได้ยินเสียงอย่างนี่เห็นว่าขาดน้ำตายขึ้นมาเกยตื่นมันเป็นปัญหาของ Minecraft เวอร์ชั่นหลังๆค่ะที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหมึกเกยตื่นตายเป็นเรื่องแบบเจอบ่อยมากๆนี่เลยวางน้ำไปค่ะแบบนี้อ่ะงานนี้พื้นดินที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปียกใช่ไหมเขาก็จะไม่กลายเป็นหญ้าขื่นนั่นเองและการส่งไอเทมลงไปข้างล่างก็ยังส่งได้ปกติใช่แล้วค่ะเรียบอู้ถ้าเราไม่หาอะไรมากั้นมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งโอเคกั้นไว้ค่ะด้วยสแลบแล้วกันค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่างเพราะว่านี่คือไบโอมหิมะเนาะโอเคเมื่อไม่มีมุมมองของท้องฟ้าค่ะน้ำก็จะไม่สามารถกลายเป็นน้ำแข็งได้นั่นเองหรือเมื่อที่แบบมันสว่างเกินไปน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งไปได้ค่ะวางดิสเพนเซอร์หน้าคว่ำค่ะ
เอาไว้ใส่เชียร์นั่นเองโอเคเรียบร้อยปิดเลยนี่เมื่อได้เป็นอย่างนี้ดูท่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีสองทางเลือกค่ะเราจะวางรั้วในตำแหน่งตรงนี้เลยก็ได้นะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราวางแบบนี้ก็จะเกิดปัญหาที่ว่าผึ้งมันจะมีพื้นที่ในการบินค่อนข้างที่จะน้อยมากๆหรือเราอาจจะวางสูงขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกแต่ก็ไม่เป็นไรวางแบบนี้ก็ได้ค่ะจบง่ายนิดเดียวทีนี้ด้วยช่องว่างที่เหลืออยู่ตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราสามารถให้อาหารแก่ผึ้งได้แล้วลูกผึ้งตัวน้อยค่ะก็ไม่สามารถที่จะออกมาด้านนอกได้นั่นเองโอ้ดีงามค่ะจัดด้วยฮอปเปอร์ค่ะที่ส่งเชียร์เข้ามาสู่ระบบพวกนี้เนาะนั่นแหละได้แล้วโอ้นี่ค่ะคือรูปแบบที่ดีกว่าเดิมนั่นเองหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะได้เวลาในส่วนของวงจรค่ะก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็วงจรที่เราวางไว้ในเอพิโซดก่อนตรงนี้ค่ะวางต่อมาแบบนี้เลยก็คือมันเป็นระบบเดียวกันนั่นเองถ้าให้ต้องอธิบายซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะก็อธิบายง่ายง่ายเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายไปเนาะโอเคในนี้ค่ะกด F3อธิบายอีกหนึ่งรอบค่ะดูที่ฮันนี่เลเวลค่ะตอนนี้เป็นฮันนี่เลเวล0ซึ่งระดับน้ำผึ้งสามารถสูงสุดได้เลเวล5ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเขาสามารถจ่ายกระแสไฟได้5ช่องนั่นเองค่ะโอเคดังนั้นเราวางเรสโตนคอมเพรสเตอร์ค่ะเพื่อตรวจจับระดับน้ำผึ้งโอเคกดชิประวางก็ได้มาตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็วางเรสโตนค่ะเมื่อมีระดับน้ำผึ้งเลเวล1เขาก็สามารถส่งกระแสไฟได้1ช่องระดับน้ำผึ้งเลเวล2ก็ส่งกระแสไฟได้2ช่องค่ะระดับน้ำผึ้งเลเวล3ก็3ช่องตรงนี้ค่ะระดับน้ำผึ้งเลเวล4เลเวล5ก็จะส่งกระแสไฟมาได้ตรงนี้นั่นเองแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมีกระแสไฟอยู่ที่เรสโตนด้านข้างเนาะเขาก็สามารถที่จะส่งมาหากันได้แต่นั่นไม่เกิดปัญหาค่ะเพราะว่าเจ้าตัวสุดท้ายถ้าไม่มีระดับน้ำผึ้งเลเวล5ค่ะกระแสไฟที่อยู่ตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองเมื่อส่งได้5ช่องเรียบร้อยปุ๊บก็บังคับให้ส่งกระแสไฟต่อค่ะผ่านเรสโตนรีพีเตอร์ปุ๊บนี่เขาก็ส่งกระแสไฟมาที่ดิสเพนเซอร์ที่อยู่ตรงนี้ได้ค่ะและถ้าในนี้มีเชียร์ปุ๊บเชียร์ก็จะสั่งเก็บค่ะน้ำผึ้งที่อยู่ในที่เลี้ยงผึ้งนั่นเองมันง่ายมากๆเสร็จแค่นี้ค่ะอีซี่สุดๆแล้วอันนี้คือการอธิบายซ้ำอีกหนึ่งรอบนั่นเองเผื่อว่าคุณผู้ชมไม่ได้ดูเอพิโซดก่อนเนาะก็จะได้เข้าใจได้ง่ายๆค่ะแน่นอนว่าระบบวงจรพวกนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเล่น Minecraft ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองค่ะเดี๋ยวก็ทำได้เองนั่นเองมันไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนี่แล้วถ้าคุณผู้ชมถามว่าทำไมเราถึงวางเป็นสแลบเราก็จะตอบเดิมแบบรีพีทอีกหนึ่งรอบในเอพิโซดก่อนค่ะก็คือถ้าเป็นสแลบค่ะเราก็สามารถมาเดินแก้ไขวงจรที่เกิดความเสียหายในนี้ได้นั่นเองโอเคเหมือนต้องอธิบายซ้ำๆในเรื่องเดิมๆเนาะไม่เป็นไรค่ะเราพร้อมที่จะอธิบายได้เสมอชึบนี่ตามด้วยเรสโตนรีพีเตอร์แบบนี้เลยค่ะจะได้ใช่ไหมขุดบล็อกแล้วก็เอาออกมาบล็อกนั่นแหละทีนี้สุดตำแหน่งนี้ค่ะก็วางบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาตามด้วยฮอปเปอร์ค่ะเพื่อส่งเชียร์เข้ามาซึ่งแน่นอนจะใช้เป็นระบบรางรถไฟ Minecraft with Hopper หรือว่า Minecraft with Chest หรือระบบน้ำไหลอะไรก็ได้ค่ะในการส่งไอเทมมันมีมากมายหลากหลายร้อยพันเนาะแต่เราใช้ฮอปเปอร์ค่ะเพราะเรามีฮอปเปอร์เยอะมีเหล็กเยอะดังนั้นก็ใช้วิธีนี้แหละสบายๆชิลๆค่ะโอเคมาดูซิเขากำลังส่งไอเทมมาใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงไอเทมค่ะถึงเป็นเชียร์นี้กำลังถูกส่งเข้ามาเรื่อยๆในนี้อ่ะก็แปลว่าใช้ได้แล้วนั่นเองตอนนี้เราต้องรอกลางคืนค่ะเพื่อแก้ระบบฟาร์มที่เหลือเนาะรอให้ผึ้งกลับเข้ารังตอนคืนนั่นเองทีนี้ค่ะมีคุณผู้ชมถามมาบ่อยๆค่ะในเรื่องของกระดาษในการคราฟเจ้าตัวนี้ค่ะไฟเวิร์กร็อกเก็ตนั่นเองเพราะว่าสูตรคราฟมันไม่ปรากฏในนี้ใช่ไหมวิธีคราฟมายาค่ะก็วางกระดาษกับกันพาวเดอร์ลงไปค่ะเราก็จะได้เป็นจรวดค่ะเลเวล1นั่นเองแต่ถ้าเราวางกันพาวเดอร์2ค่ะเขาก็จะกลายเป็นจรวดค่ะเลเวล2ถ้าเราวางกันพาวเดอร์3ตำแหน่งค่ะก็จะกลายเป็นตรวจเลเวล3นั่นเองซ
ซึ่งเลเวล3ค่ะมันจะบินได้ไกลกว่าเร็วกว่านั่นเองก็รับมาเลยค่ะนี่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมผู้พัฒนาเกม Minecraft ถึงไม่เอาเจ้าสูตรคราฟไฟเบอร์ร็อกเก็ตค่ะเข้ามาในเรซิปีที่อยู่ในนี้สักทีใช่ไหมคือแบบก็ไม่เข้าใจค่ะมันทำให้แบบบางคนที่เป็นผู้เล่น Minecraft ใหม่เนาะหาสูตรคราฟไม่เจอก็ต้องไป Google อะไรอย่างเงี้ยไปเปิดวิกิจากเว็บภายนอกนั่นเองอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเป็นเพราะอะไรโอเคตรงนี้ก็รอตอนคืนแล้วกันค่ะตอนกลางวันมันแก้ไม่ได้พึ่งน้อยๆ น่ารักมากๆบินวนอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยแก้ไขไม่ได้นั่นเองใกล้มืดแล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงวันที่ปลอดภัยโอเคมืดแล้วได้เวลาหรือระบบค่ะจัดเลยเพิ่งกลับเข้ารังเรียบร้อยอย่างแรกไถดอกไม้ออกก่อนค่ะเคได้เป็นแบบนี้ตรงนี้ใช่ไหมเป็นตำแหน่งน้ำก็จัดไปค่ะนี่เลยวางกระจกปิดไหมอย่าพึ่งเราต้องแก้ฮอปเปอร์ที่อยู่ด้านล่างก่อนใช่ไหมต้องรีบทำให้เสร็จค่ะมีเวลาแค่ตอนคืนเท่านั้นตอนที่พึ่งไม่อยู่นั่นเองอ๋อพึ่งไม่อยู่เพราะว่าพึ่งไปต่างจังหวัดค่ะ เพราะว่าบางทีคำว่าพึ่งก็เป็นชื่อคนเหมือนกันเนาะโอเคแบบนี้วางฮอปเปอร์เลยอันนี้ฮอปเปอร์ที่เราวางตรงนี้ค่ะมันเป็นระบบการเซฟในบางทีเนาะเผื่อรังผึ้งหลุดมาน้ำผึ้งหลุดออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้เซฟได้วางดินค่ะน้ำมาทิปเซจะลงไปว่ายในน้ำข้างล่างหน่อยเฮ้อไม่ได้ไม่เป็นไรตักน้ำตรงนี้ก็ได้ค่ะมาโอเคพึ่งที่บินออกไปข้างนอกกรุณากลับเข้าไปในรังคืนนะตัวเองพรวนดินค่ะแล้วก็ปลูกดอกไม้มาเรียบร้อยปิดด้วยกระจกใช่ไหมนี่เอาออกค่ะนี่ด้วยปิดมาเลยอะไรชนโอนโคมไปมีหน้าละโดดไม่ขึ้นปักไว้เองแท้ๆยังมีหน้ามาชนเองได้อีกโอเคเป็นแบบนี้ค่ะเราจะยกรั้วขึ้นนิดหนึ่งมะเพื่อให้แบบพึ่งมันบินได้สะดวกอะไรอย่างนี้หรือไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่รู้อ่ะอยากจะยกขึ้นก็ได้หรือไม่ยกขึ้นก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าแบบอยากให้พึ่งบินได้สะดวกก็ควรยกขึ้นเนาะเข้าไปในนี้ก่อนรั้วมันเลยนี่โอ้ยตกใจค่ะเป็นแค่สเกลตันในดินแดนหิมะอย่ามาอวดเก่งใจอาวุธในมือเราด้วยบังอาจทำให้เราตกใจนั่นอีกตัวหนึ่งค่ะตรงนู้นเราให้หนึ่งทีสองทีตายเก่งแค่ไหนก็ไม่ทนไฟหรอก อยู่ไหนได้ยินเสียงลูกธนูค่ะโอเคไม่ต้องสนก็ได้ให้พึ่งบินได้สะดวกเราก็ต้องวางด้านบนนี้เนาะตรงนี้เลยค่ะมาสูงสัก3บล็อกแล้วกันแล้วก็ปิดขอบตรงนี้ค่ะขึ้นมาเลยขุดบล็อกออกล้อกระจกออกค่ะอันที่จริงเราควรรีบปูสแลบนะเนี่ย
มันจะได้ไม่กลายเป็นน้ำแข็งค่ะโอ้โหแบบนี้มันก็กลายเป็นน้ำแข็งก่อนไม่เป็นไรสะกิดอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะฮ่าใช้ได้เหลืออะไรอีกไหมเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องวางประตูเข้าออกเพื่อไปให้ดอกไม้แก่ผึ้งให้ผึ้งผสมพันธุ์แล้วแหละเนาะอู้ตะเกียวตั้นเป็นดงเลยค่ะเขาไม่ทำอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจในส่วนสุดท้ายค่ะง่ายมากๆก็เพียงแค่เชื่อมต่อฮอปเปอร์ค่ะให้เข้ามาอยู่ในกล่องแค่นั้นเองนี่ก็คือฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะที่เชื่อมต่อระบบด้านล่างมาเนาะก็ลิงก์เข้าหากล่องค่ะจบโอ้ยสวยงามนี่ไงคะพอตอนเช้าเขาก็ออกมาแล้วใช้ได้เลยทีนี้ถ้าเราอยากจะลองให้อาหารเราเลือกเป็นดอกทานตะวันแล้วกันค่ะเพราะว่าดอกไม้สีฟ้าเราขี้เกียจกลับไปเอาที่ฟาร์มเนาะมันอยู่ไกลถ้าใช้หมดแล้วก็ต้องแบบบินไปอย่างไกลแน่นอนค่ะเดี๋ยวทำทางขึ้นก่อนนี่มาทางนี้โดดนี่ปุ๊บโดดนี่เราจะให้อาหารได้ใช่ไหมง่ายๆนี่ค่ะเห็นไว้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเข้าไปแบบเปิดประตูเข้าไปให้อาหารเวลาที่เราอยู่ในรังผึ้งต่อไปละทีนี้ถ้าลูกผึ้งตัวน้อยค่ะเอ็นเดอร์แมนถ้าลูกผึ้งตัวน้อยไม่สามารถบินออกได้ก็แปลว่าระบบฟาร์มนี้มันเวิร์กนั่นเองค่ะอ่ะให้อาหารไปเต็มที่ค่ะดอกไม้มีเยอะพอละวิดอกไม้ตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกบล็อกนี้เดี๋ยวค่อยไปปลูกค่ะได้ใช่ไหมมีอีกพีด้วยวิอีกพีไม่ดูดเข้าตัวเราเสียดายอะดอกไม้ที่อยู่ในฟาร์มรังผึ้งหรือฟาร์มน้ำผึ้งนี้ค่ะเราตั้งใจว่าจะเป็นดอกกล้วยไม้สีฟ้าเนาะแต่ทีนี้อาหารของผึ้งค่ะที่เราจะใช้ในการขยายพันธุ์ผึ้งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นดอกทานตะวันแต่พอคิดไปคิดมาดอกทานตะวันมันก็แพงใช่ไหมมันต้องใช้โบนมิลค่ะในการปั๊มออกมานั่นเองก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้ดีกว่าเพราะเรามีดอกป๊อปปี้เยอะใช่ไหมคะจากฟาร์มเหล็กนั่นเองดังนั้นกลับไปเอาดอกป๊อปปี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะพานั่งบนรางรถไฟคุณผู้ชมก็อาจจะถามอีกว่าทำไมเราถึงใช้การเคลื่อนที่ด้วยรถไฟล่ะทำไมเราไม่เคลื่อนที่ด้วยแพ็กไอซ์อีกเนาะเพราะว่าแพ็กไอซ์มันจะไวกว่านั่นเองค่ะถ้าเราต้องเดินทางเป็นหมื่นเป็นแสนบล็อกค่ะแล้วเราเคลื่อนที่ด้วยแพ็กไอเนี่ยมันไวกว่าก็จริงค่ะแต่เราก็ต้องกด W ที่คีย์บอร์ดเนาะเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไงมันก็แบบปวดนิ้วเราก็ต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะรางรถไฟเนี่ยสับสวิตช์ครั้งเดียวค่ะทีนี้ก็นั่งปล่อยมือตามสบายจะแบบหยิบถุงขนมมากินรออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะมันสบายกว่ากันเยอะเราก็เลยเลือกใช้รางรถไฟนั่นเองแน่นอนค่ะด้วยการปั๊มรางรถไฟที่สามารถทำได้เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้รางรถไฟดีกว่าค่ะไม่ต้องเมื่อยนิ้วในการกดมาที่ตรงนี้โกดังแห่งเดิมของเราเราจะแวะมาเอาของ2 อย่างก็คือดอกไม้ดอกป๊อปปี้เนาะแล้วก็แวะมาเอาสิ่งหนึ่งค่ะที่เราขี้เกียจไปขุดในเนเธอร์นั่นก็คืออยู่ไหนอ่ะมีนะนี่ไงเนเธอร์คอร์สนั่นเองค่ะอย่างเยอะแยะมากมายเลยชึบชึบชึบเอาไปให้หมดนี่เลยจัดไปยังเหลือช่องว่างเอาอะไรไปด้วยดีขนแกะเอาไปทำไมแพ็คไอซ์โอเคแพ็คไอซ์เอาไปก็ได้เนาะขนแกะมีเยอะจังอาหารการกินปลาอะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นนี่เลยค่ะแล้วก็ในนี้โอ้โหชาวเกิร์ลมากมายหลากหลายนี่ไงสโตนที่เราต้องการอยู่ในนี้นั่นไงว่าแล้วค่ะโอ้โหขวดต้มยาอะไรนี่ทำเองใช้เองลืมเองค่ะประเสริฐบล็อกเหล็กไม่สนกันพาวเดอร์เอาไปด้วย
ดอกป๊อปปี้นี่ไงโอ้โหใช้ได้ค่ะตรงนี้เป็นที่เผาของเนาะลงไปเลยค่ะมีอะไรบ้างสมูทแซนสโตนเอาไปด้วยได้ไหมอ่ะหรือเอากระจกไปดีกระจกไปน่าจะดีค่ะมาสมูทแซนสโตนด้วยจำนวนหนึ่งแล้วกันโอเคแค่นั้นพอแล้วก็ในนี้โอ้โหสีเขียวโอเคค่ะมีเหลืออยู่เนาะถ้าแบบไม่พอก็สามารถที่จะนั่งไมค์คาร์ทค่ะกลับมาได้เรื่อยๆนั่นเองรถรางทีนี้ก็ไปฟาร์มเหล็กที่เรารู้สึกว่าฟาร์มเหล็กมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะที่ทำให้อยู่ดีๆฟาร์มเหล็กของเราก็หยุดทำงานค่ะเรารู้สึกแปลกขึ้นมาไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่ไม่ได้เล่นนานไม่ได้เข้ามาเช็คเลยแบบอยู่ดีๆไอรอนโกเลมก็ไม่เกิดเดี๋ยวไว้เหล็กใกล้หมดค่อยมาแก้ไขแล้วกันตอนนี้มีเหล็กเยอะไม่ต้องรีบแก้ไขก็ได้ใช่ไหมวะใช่แล้วค่ะชิวๆโอ้โหเหล็กมากมายใช้ได้ยันชาติหน้าแน่นอนดอกป๊อปปี้นี่ไงเหล็กมีเยอะค่ะดอกป๊อปปี้ก็มีเยอะเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ค่ะเป็นดอกป๊อปปี้ทั้งหมดเลยเอาปะสัก1ช็อกโกแลตบ็อกซ์แล้วกันถ้ามีดอกป๊อปปี้เยอะขนาดนี้เจ้าพวกบนมิวน่าจะอยู่ตรงนี้โอ้โหอ๋อบนมิวก็มีค่ะเอาไปด้วยได้ไหมอ่ะไปเผื่อไว้อะไรอย่างงี้เหลือช่องว่างอยู่เนาะนี่ค่ะมาเลยบนมิวเอามาอัดเป็นบนบล็อกนี่พกไปด้วยค่ะของชอบที่เราใช้บ่อยมากที่สุดละทั้งบล็อกในการก่อสร้างเอ่ยบล็อกในการเร่งการโตของต้นไม้เอ่ยหรือว่าเอาไปย้อมเป็นกระจกสีขาวค่ะนี่แหละของชอบมากๆลาก่อนนายเมืองนี้เราคงไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่อาจจะกลับมาเป็นระยะค่ะเวลาที่แบบไม่มีของอะไรอย่างงี้ก็สามารถกลับมาที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่มันมีของหลายอย่างเนาะที่เรากักตุนไว้นั่นเองเมื่อมาเสร็จปุ๊บก็ได้เวลากลับแล้วลาก่อนเจ้าม้าเป็นม้าที่จับไว้แทบจะไม่ได้ขี่โอ้โหเดี๋ยวนี้เทอร์มันโหลดไวขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยแต่ก่อนมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะในการเข้าสู่เนเธอแต่ Minecraft เวอร์ชันนี้ค่ะมันแบบ 1.15 เป็นต้นมาเนี่ยรู้สึกว่าโหลดเข้าเนเธอร์จะเป็นอะไรที่แบบไวมากๆค่ะโอเคไปเลยโอ้โหไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดไม่เมื่อยมือค่ะเนี่ยแหละดีๆรางรถไฟเน้นความสบายไงไม่ต้องใช้นิ้วในการกดระหว่างนี้เราก็นั่งนวดมือไปด้วยค่ะนวดนิ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งปวดเคล็ดกัดย่อก็มีเวลาว่างโอเคแล้วแต่ความชอบค่ะระบบการเคลื่อนย้ายมันมีหลายแบบเลือกตามที่ชอบได้เลยระบบการขนส่งอะไรอย่างงี้เนาะนี่เห็นว่าไมค์คาร์ทก็สามารถส่งกลับไปได้จึ๊บกลับมาที่ดินแดนหิมะคืนค่ะโอ้โหใช้ได้เลยวันนี้อ่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้แหละเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.